ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่เชียงใหม่เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมีหนุ่มคนนึงเป็นหนุ่มไทยใหญ่เนี่ยแหละก็เล่น Facebook ใช่ไหมแล้วก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงผ่านทาง Facebook มีการคุยกันแล้วก็ตกลงคบหากันมาได้3เดือนแต่สิ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วครับแล้วก็มีลูกติดด้วยเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูภาพจากคลิปวงจรปิดว่าหนุ่มไทยใหญ่คนนี้มาหาสาวคนนี้ครับคนที่คุยกันแล้วคบกันได้3เดือนก่อนที่จะเห็นเนี่ยพยายามจะฉุดพยายามจะฉุดและสุดท้ายก็ลากขึ้นมาครับลากขึ้นมาซ้อนท้ายหลังท้ายมอเตอร์ไซค์ใครจะมาหยุดก็แล้วแต่เนี่ยๆพยายามจะดันพยายามจะผลักทุกอย่างไปเลยเธออุ้มยกท้ายขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่กอบโอดมอเตอร์ไซค์ส่งผู้ชายด้วยแล้วก็เตรียมขี่หายออกไปเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีแล้วด้วยและทั้งฝั่งชายฝั่งหญิงที่ผู้หญิงกับสามีของเธอเนี่ยก็มีลูกติดทั้งคู่นะครับเหตุเกิดในชุมชนย่านบ้านท่อตำบลป่าดันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือนางหยกอายุ38ปีก็คือเป็นภรรยาเจ้าของร้านแหละก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะฉุดนางหยกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านขายของชำก็คือสามีก็เข้าแจ้งความครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตัวของเขาอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางหยกเนี่ยมาหลายปีมานานกว่า10ปีแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดนอกจากนางหยกแล้วทางเจ้าของร้านสามีก็บอกว่าตัวเขายังดูแลแม่แล้วก็น้องชายของนางหยกด้วยนะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวของผู้ชายไปจับได้ว่านางหยกเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนนึงเห็นข้อความในแชท Facebookเขาก็เลยพูดคุยกันผัวเมียผัวก็ถามเมียเมียก็เลยยอมรับว่าคือแอบคบหากันคุยกันมานาน3เดือนแล้วฝ่ายชายผัวก็เจรจาดีมากบอกว่าเลิกได้ไหมเลิกแล้วเราจะได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวฝ่ายหญิงก็ตกลงรับปากเรียบร้อยทีนี้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับฝ่ายชายเนี่ยสามีคือขับรถออกไปซื้อของที่ตลาดเมืองใหม่ก่อนที่ผู้ชายคนเนี้ยที่มาเจอใน Facebook ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ฉุดภรรยาของเขาไปแล้วก็ยังส่งข้อความผ่านทางเสียงเนี่ยไปข่มขู่ตัวของฝั่งสามีด้วยครับกว่าเนี่ยประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับไอเอามอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ก็มาฉุดน้องเขาไปครับเพิ่งจับได้วันที่1อ่ะครับวันที่ลอยกระทงอ่ะไอ้ที่เขาติดกิ๊กกันแล้วส่งอันนี้มาในเฟซของน้องมาหาผมมาชงมาประจานอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับผมก็เลยรู้ความจริงจากวันนั้นเพราะว่าเค้นถามน้องเขาก็ยอมรับรู้จักกันมา3เดือนคุยกันมาอย่างเงี้ยล่าสุดตำรวจภูธรภาค5สามารถติดตามตัวจับกุมได้แล้วนะครับทั้งฝ่ายชายคือนายอองยุ่นแล้วก็พาตัวนายหยกเนี่ยกลับบ้านได้แล้วนายอองยุ่นบอกด้วยว่าจริงๆไม่ได้คบกันมา3เดือนนะคบกันมา8เดือนแล้วและสาเหตุที่เขาไม่ฉุดไปอ่ะเพราะฝ่ายหญิงอ่ะคอยพูดเสมอว่าสามีชอบทำร้ายร่างกายแต่ที่ทนอยู่เพราะสงสารแม่และลูกจนตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าที่ส่งข้อความไปข่มขู่ทุกอย่างเลยเพราะต้องการรักนางหยกจริงๆอยากจะพานางหยกอยากจะดูแลแม่นางหยกอยากจะดูแลลูกของนางหยกอยากจะพาทุกคนกลับบ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านของเขาที่พม่าด้วยครับกันมานานหรือยังคะประมาณ8เดือนวันที่2เนี่ยครับเดือนวันที่2เรารู้จักกันยังไงคะรู้จักกันผ่าน Facebook ครับแล้วผู้หญิงเขาแล้วเราก็รู้ว่าเขามีแฟนแต่เราก็ยังคบรู้ครับเพราะว่าผมรักเขามากเลยครับผมไม่เคยทำร้ายเขาครับนางหยกบอกว่าอะไรครับนางหยกบอกว่าโอ้ยนายอองยุ่นเนี่ยไม่เคยฉุดเธอไม่เคยทำร้ายร่างกายเธอนะตอนนี้เธอขอเวลาก่อนได้ไหมขอเวลาคิดก่อนว่าจะไปตัดสินใจจะอยู่กับใครเพราะว่าก็ยอมรับจริงว่าผู้ชายตบตีทำร้ายตัวเธอจริงด้วยครับครับไม่ค่ะไม่ได้ทำร้ายค่ะน้องเขาไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายอะไรสักอย่างเลยค่ะเขาพาไปคุยด้วยเฉยๆใช่ค่ะแล้วเราตกลงเราจะไม่เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะแล้วเราไปคุยกันด้วยดีค่ะแล้วเราจะอยู่กับคนไหนคะกลับไปบ้านจะไปคุยขอค่ะไปคิดก่อนนะคะขอไปคิดก่อนค่ะยังไม่ไปคุยกับสามีค่ะนางหยกเขาก็บอกว่าไม่อยากทนแล้วเหมือนกันเพราะว่าโดนสามีทำร้ายร่างกายตลอดก็มันก็มีเรื่องเนี้ยเป็นสับสนปนเปจริงๆอ่ะสามเศร้าจริงๆครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ